สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเกษตรทุกท่านค่ะวันนี้พาเพื่อนมาดูทุ่งนานะคะที่เป็นนาหว่านนะคะนาหว่านข้าววันนี้ทำนาปรังเสร็จแล้วนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะไถนะคะไถกลบไถหว่านแล้วก็หว่านข้าวนะคะต่อไปก็จะเป็นนาปีนะคะอันนี้รอน้ำนะคะเพื่อนๆรอน้ำรอฝนนะคะเมื่อเรารอไม่ไหวเราก็หว่านเลยค่ะอันนี้ได้2อาทิตย์กว่าๆแล้วนะคะเพื่อนๆขึ้นมายาวได้เท่านี้นะคะเขียวแล้วนะคะเพื่อนเขียวแล้วเขียวกำลังจะขจีนะแต่ยังไม่ขจีนะคะเขียวเขียวพอประมาณนะคะ1นิ้วไม้บรรทัดนะคะต้นข้าวนะคะจะพาเพื่อนๆลงไปดูนะคะลงไปดูงามมากๆนะคะงามทั้งหญ้านะคะทั้งหญ้าทั้งข้าวนะคะช่วงนี้ก็ไม่มีฝนเนาะไม่มีฝนมีตกลงมาปล่อยปลายนะคะปล่อยปลายเป็นพายุนะคะพายุเข้านะคะเข้าทางประเทศไดบูแล้วก็มันมาทางประเทศไทยเนาะอันนี้มานิดหน่อยนะคะพอชื้นๆนะคะจะพาเพื่อนลงมาดูนะคะมีต้นบกอยู่ต้นนึงนะคะต้นบกต้นเกานะคะเกิดแต่ย่ามไดบูน่าจะเป็น100ปีแล้วนะคะเพราะว่าแม่บอกว่าเกิดมาก็เห็นแล้วแม่ก็อายุ85แล้วนะต้นบกนะต้นบกต้นเก่าแก่นะคะอันนี้ปีนี้ไม่น่าจะมีลูกเนาะไม่เห็นหล่นนะคะไม่เห็นลูกเขาหล่นลงมาต้นบกนะคะปลูกไม้บกนะคะทำเป็นทําบ้านเรือนนะคะทําเสาเรือนได้นะคะประโยชน์เผาถ่านนะคะทําเป็นเชื้อเพลิงนะคะเราก็จะพาเพื่อนเดินลงไปดูนะคะอันนี้มีเสียงกบเสียงเขียดนะคะเพื่อนเพื่อนชาวเฉดจะหน้าประมาณนั้นนะคะกลางคืนเขาจะมาใต้เขียดนะคะใต้เขียดใต้คุบเขียดน้อยนะคะนะคะจะพาเพื่อนเดินลงไปพูดนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำนะคะเพื่อนประมาณ5โมงเย็นนะคะ4โมงเย็น5โมงเย็นอันนี้มีต้นอะไรลูกตามพื้นดินนะคะเป็นลูกเหมือนลูกแตงกวานะคะเหมือนลูกแตงนะคะไม่ใช่กินไม่ได้นะคะเพื่อนกินไม่ได้นี่นะคะเป็นเครือเป็นเถานะคะเถาเหมือนแตงนะคะแต่ไม่ใช่น่าจะเป็นลูกตายเบื่อเนาะขอบคุณที่เดินลงมาด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ